ริษัทดีเทลบิสเนสเซอร์วิสจำกัดขอแนะนำวิธีการใช้งานบลูทูธสแกนเนอร์ยี่ห้อ General Scan รุ่น GS-R 1500 BT แบบ 2D ในโหมดบลูทูธซึ่งจะใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะใช้คู่มือนะคะที่เป็นแผ่นพับนะคะที่อยู่ในกล่องนะคะเลือกสแกนนะคะในส่วนของ Bluetooth Pairing Guide ค่ะอันดับแรกนะคะสแกนที่ Set Bluetooth Output ค่ะจากนั้นนะคะHID Mode ค่ะสุดท้ายนะคะ Enter Pairing Mode ค่ะเข้าไปที่ตัวสมาร์ทโฟน Android นะคะเลือกที่ตั้งค่าค่ะจากนั้นบลูทูธนะคะเปิดบลูทูธทำการเสิร์ชนี้ไว้นะคะโอเคเจอแล้วค่ะเจอไอคอนที่เป็นคีย์บอร์ดนะคะชื่อ GS ขีดบาร์โค้ดสแกนเนอร์ค่ะแล้วก็กดเข้าไปเลยค่ะโอเคตอนนี้เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะก็คือเข้าไปในแอปพลิเคชันใน Android นะคะเดี๋ยวเราจะเลือกใช้งานในส่วนของ Notepad ค่ะเรามาลองสแกนกันเลยนะคะดิฉันจะทำการสแกนนะคะตัวบาร์โค้ดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานตัว GS AD 2000นะคะที่เป็นตัวอาร์มแบนด์นะคะร่วมกันนะคะโอเคแล้วก็ติดตัวเจ้าสมาร์ทโฟนนะคะร่วมกับอาร์มแบนด์ค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านบาร์โค้ดเลยนะคะอย่างที่บอกค่ะก็คือเจ้า 1500 BT นะคะแบบ 2D นะคะหัวอาจจะเป็นแบบ 2D CCD ค่ะสามารถอ่านบาร์โค้ดที่เป็น 2D ได้ทุกรูปแบบแล้วก็รวมทั้งวันดีนะคะได้ทุกรูปแบบเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะลองเทสนะคะโอเคข้อมูลนะคะก็จะถูกส่งผ่านบลูทูธนะคะไปที่ตัวสมาร์ทโฟนนะคะค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าตัวอาร์มแบนด์นะคะก็สามารถหมุนได้360องศานะคะแต่ว่าอันนี้แอปเราจะเป็นแบบตั้งนะคะเราก็ใช้แบบแนวตั้งค่ะค่ะนี่คือในส่วนของการใช้งานในโหมดบลูทูธนะคะของตัว GS-R 1500 BT แบบ 2D นะคะร่วมกับสมาร์ทโฟน Android นะคะในโหมดบลูทูธแล้วก็ยังใช้งานร่วมกับอาร์มแบนด์นะคะ GS AB 2000ค่ะถ้าสนใจนะคะตัวสินค้านะคะหรือว่าวิธีการใช้งานนะคะก็โทรเข้าไปได้ที่บริษัท Retail Business Service ค่ะ02-743-4595หรือเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.barcode-thailand.com ค่ะขอบคุณค่ะ